ฮือฮ่าแม่วัวตกลูกแฝดหน้าผาขาวเป็นพญาวัวเชื่อว่ามาให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะแม่วัวนะคะตกลูกแฝดนะคะสร้างความฮือฮาให้กับบรรดาชาวบ้านแล้วก็เจ้าของวัวเป็นอย่างมากนะคะและที่ฮือฮาต่อจากนั้นคือวัวที่คลอดออกมาใหม่นะคะเป็นลักษณะของพญาดัวเลยนะคะโดยลูกวัวดังกล่าวนะคะเป็นของนายบุญมีอยู่ที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะคะที่เลี้ยงแม่วัวแล้วก็ตกลูกออกมาเป็นลูกแฝดนะคะซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะโดยลูกวัวที่คลอดออกมานั้นนะคะเป็นเพศเมียทั้งสองตัวนะคะมีลักษณะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะชาวบ้านทราบข่าวต่างแห่กันมาดูลูกวัวแฝดดังกล่าวนะคะเพื่อขอโชคต่างคนก็ต่างตีเลขเด็ดไปต่างๆนางานะคะบางคนก็จดเลขที่บ้านบ้านเลขที่นี่เลยนะคะ230และเก่งเลข2นะคะเพราะว่าออกมา2ตัวนะคะนี่เลยนะคะโดยเจ้าของวัวนะคะคือนายบุญมีบอกว่าได้ซื้อแม่วัวมาหลายปีแล้วเป็นวัวพันธุ์ไทยผสมหลังวัวได้ออกลูก2ตัวแรกเป็นเพศเมียอีกไม่นานก็ออกลูกตัวที่2มาเป็นเพศเมียอีกนะคะเขาดีใจและก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะได้วัวถึง2ตัวนะคะปกติวัวจะคลอดลูกทีละตัวเท่านั้นนะคะโดยวัวทั้ง2ตัวนะคะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะวัวทั้งคู่ก็เดินดูดนมแม่วัวได้อย่างร่าเริงนะคะคิดว่าคงมาให้โชคแน่นอนนะคะหากมีคนมาขอซื้อนะคะก็จะไม่ขายนะคะส่วนวัวหน้าผากขาวนะคะตามความเชื่อชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพญาวัวนะคะนี่เลยนะคะคอหวยนี่ตีเลขเด็ดเลยนะคะเชื่อว่าเลขบ้าน230แล้วก็22นี่งวดนี้ต้องมาแรงนะคะหรือไม่ก็21นะคะชาวบ้านเชื่อว่าวัวพญาวัวลูกวัวพวกนี้จะให้โชคนะคะสวัสดีค่ะ